หมวกกันน็อกโอเพนเฟสเพียวคาร์บอนน้ำหนักเบาแต่ที่เบากว่านั้นคือราคามาเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งมันเป็นยังเด๋มาเด้อมาเด้อสบายดีพี่น้องวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวหมวกกันอีกแล้วนะครับที่แฮมเมอร์เฮดนะฮะเป็นไปไม่ได้นะครับกับ NPC หน้าใหม่คนนี้นะครับกับการรีวิวหมวกสัญชาติไต้หวัน yeah. นะครับกับหมวกใบนี้นะครับที่น้ำหนักโคตรจะเบานะฮะโอเคซูทนะครับ ZS 625ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะพา wow. ไปชมรอบๆหมวกใบนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะหมวกใบนี้นะครับเป็นหมวกopen face นะครับซึ่งหมวกใบนี้นะฮะเปลือกหมวกทั้งหมดเนี่ยนะครับทำมาจากวัสดุเพียวคาร์บอนนะฮะซึ่งเป็นวัสดุนำเข้ามาจากญี่ปุ่นโคตรจะเบานะครับโอเคคราวนี้เรามาดูที่ลวดลายหมวกนะครับลวดลายหมวกตรงนี้นะครับถ้าดูเผินๆเนี่ยมันจะเหมือนลายงูเหลือมนะครับ huh? แต่ไม่ใช่นะฮะเพราะมันละหน้ากลัวไปนะครับไอ้ลายตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าลายเอ็กซากอนนะครับซึ่งเป็นลายหกเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับว่าการดีไซน์ของเขานะครับลายเขาเนี่ยผมดูแล้วว่ามันสวยงามนะครับสวยกว่าลายคาร์บอนลายคาร์บอนที่เป็นลายเพียวๆมากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่ความชอบของคนนะครับโอเคนะครับคราวนี้เรารู้แล้วว่าวัสดุหมวกตัวนี้ทำมาจากอะไรนะครับนะครับไอ้เจ้าหมวกตัวนี้ครับหนึ่งเลยนะครับมีช่องลมตรงนี้นะครับหมวกใบนี้นะครับจะมีช่องลมอยู่4จุดนะครับก็คือ1 2นะครับแล้วก็ด้านหลังอีก1 2แต่ทีนี้นะครับทุกคนเอ๋ยผมนี่ okay. ชอบช่องลมเขามากนะครับเขาดีไซน์ได้แบบเห็นไหมครับคุณเห็นตะแกรงไหมฮะมันโคตรแบบพรีเมียมนะฮะตรงนี้นะครับมันจะมีตะแกรงนะครับตรงนี้คือช่องลมที่ลมออกนะฮะผมว่ามันพรีเมียมมากนะครับส่วนด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับจะเป็นช่องลมเข้านะครับเข้าหน้าออกหลังนะครับถูกต้องอยู่แล้วหมวกทุกใบเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าการที่คุณขับรถไปนะฮะเวลาลมมันตีเข้ามาเนี่ยมันจะเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไประบายออกข้างหลังซึ่งมันจะทำให้บริเวณรอบศีรษะของเรานะครับไม่ร้อนนะฮะไม่ร้อนนะครับโอเคแล้วก็ หมวกใบนี้นะครับตัว ZS นะครับ625นะครับตัวนี้เขาจะแถมชิลปลอดมาให้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณเอ้ยพรีเมียมสุดๆอ่ะมันคือชิลปลอดทองนะครับนะครับเห็นไหมเอ่ยสังเกตนะครับโอเค1มีชิลปลอดทอง2ถามว่ามีแว่นไหมมีนะครับมีมาให้เหมือนกันนะครับแว่นนะฮะ yeah. นี่ครับแว่นนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดได้นะครับปึ๊บนะฮะดันขึ้นก็คือเอาแว่นลงนะครับกดลงก็คือเอาแว่นขึ้นนะครับตามหลักการดีไซน์ของ UX นะครับที่เขาทำมาให้นะฮะอาจจะดูมีความรู้หน่อยนะครับต่อมานะครับผมจะพาไปดูนะครับตัววัสดุด้านในนะครับตัวนี้นะครับเจ้าหมวกใบนี้นะครับวัสดุด้านในเนี่ยโฟมนะครับทำมาจากเทคโนโลยีที่ชื่อว่า EPS นะครับโดยปกติแล้ว EPS เนี่ยของหมวกใบนี้นะครับเขาจะทำมาเป็น2ชั้นนะฮะทางซูทเขาเคมานะครับเจ้า EPS ตรงนี้นะครับมันจะเป็นวัสดุที่ช่วยซับแรงกระแทกนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงนะฮะดังนั้นปลอดภัยได้เลยนะครับส่วนนวมนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเห็นมือผมไหมฮะโหจับแล้วแบบมีความรู้สึกว่านุ่มมากนะครับแล้วก็หมวกใบนี้นะครับสายรัดคางนะครับเป็นแบบคลิปล็อกนี่นะครับคลิปล็อกนะครับน้ำหนักนะครับใบนี้นะครับหนักอยู่ที่ประมาณโลหน่อยๆก็คือ 1,100 กรัมนะครับบวกลบไปนะฮะแต่ส่วนนี้นะครับที่ผมถืออยู่นะครับมันคือไซส์ L นะครับไซส์ L ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 1,180 กรัม okay. นะครับบวกลบ50นะฮะผมจะมาสวมใส่ดูนะครับว่าไอ้เจ้าหมวกใบนี้นะครับ Zeus นะฮะ yeah.ZS 625นะครับว่าฟิลลิ่งในการใส่นะครับมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคตามไปชมเลยครับขออนุญาตถอดหมวกก่อนนะฮะขออนุญาตถอดแว่นก่อนนะครับซึ่งโดยปกตินะครับส่วนใหญ่นะฮะการใส่หมวก Open Face นะครับบางทีนะครับไม่ต้องถอดแว่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะถอดแว่นออกก่อนนะครับว่าแล้วจะสวมให้ดูนะครับว่ามันใส่แว่น
สายตาได้ไหมนะครับกับแว่นแฟชั่นได้ไหมนะครับโอเคคุณเอ้ยขนาดจับขึ้นมาใส่นะครับผมยังมีความรู้สึกว่ามันโคตรเบาเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดนะครับคลิปล็อกก่อนนะฮะไรเดอร์นะครับเวลาออกไปไหนมาไหนนะครับต้องรัดคางไว้ตลอดนะครับ Safety First นะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะโอเคตอนนี้นะครับมันอยู่บนหัวนะครับความรู้สึกผมนะครับว่าเหมือนมันเบานะฮะมันเบามากอันนี้พูดจากใจจริงนะครับ okay. ไม่ได้โกหกหรือว่าไม่ได้แบบเสแสร้งไงนะครับแต่มันเบาจริงนะครับคุณก็คือน้ำหนักมันนะครับหนักแค่ประมาณ 1,180 กรัมเองนะครับบวกลบ50นะฮะว่านะครับไรเดอร์ส่วนใหญ่ว่าน่าจะชอบนะฮะโอเคถามว่าใส่แว่นได้ไหมครับใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะฮะชึบไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาหรือแว่นแฟชั่นนะครับหรือว่าแว่นกันแดดนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับโอเคไอ้เจ้าบวกตัวนี้นะครับมันมีตัวนะครับแว่นกันแสงให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะกดลงให้ดูนะครับว่าตัวแว่นกันแสงนะครับมันอยู่ประมาณไหนนะครับลักษณะเป็นยังไงนะฮะเห็นไหมครับทุกคนคือตัวแว่นนะครับที่มันกดลงมานะฮะมันมีความแบบว่ามันเต็มตานะครับอันนี้ความรู้สึกผมนะครับมันเต็มตามากนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับว่าว้าวเป็นยังไงนะครับลึบโอเคถามว่าเราเอาแว่นนะครับตัวแว่นกันแดดนะครับลงมาเนี่ยถามว่ามันแสงที่มันลอดเข้ามาเนี่ยมันเยอะไหมความรู้สึกผมนะครับมันไม่เยอะนะฮะมันไม่มีเลยดีกว่ามันไม่มีแสงลอดเข้ามาเลยดีกว่านะครับคราวนี้เดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูนะครับโอเคก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับคราวนี้เวลาเอาชิลลงนะครับเป็นยังไงนะฮะเห็นไหมครับทุกคนนี่ชิลทองนะครับเท่มากนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดก่อนนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าคนใส่แว่นใส่ตานะครับใส่หมวกโอเพนเฟสนะครับไม่จำเป็นต้องถอดแว่นก่อนก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับว่าถอดยังไงนะครับดึงมาด้านหลังนะครับแค่นี้เองนะฮะแค่นี้เองนะครับง่ายนิดเดียวนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าเมื่อกี้นะครับที่ผมใส่ไปนะมันโคตรจะเบานะครับอันนี้ไม่ได้โกหกนะครับไม่ได้ตอแหลจริงฮะโอเคเบาขนาดนี้ลวดลายสวยขนาดนี้ถามว่าราคาแพงไหม no 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 4,900 บาทนะครับกับหมวกใบนี้นะฮะซูทนะครับ ZS นะครับ625นะฮะผ่อนได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์มาให้นะครับว่าผ่อนกับราคาไหนได้บ้างนะครับแน่นอน 0% 10เดือนนะครับสูงสุดนะฮะสรุปโดยรวมนะครับเจ้าหมวกใบนี้นะฮะ Zeus ZS 625นะฮะในราคา 4,900 ที่คุณจะได้อะไรบ้างนะครับบอกเลยว่า1ราคานี้นะครับ 4,900 เนี่ย Open Face เนี่ยที่คุณต้องได้ที่คุณได้นะฮะก็คือ1น้ำหนักเบา2ก็คือคาร์บอนนะครับตัวนี้นะครับที่คุณได้นะครับแล้วยังแถมนะครับชิลประหลอดทองให้อีกนะฮะในราคาเท่านี้นะครับเช่นเคยนะครับติดตามเราได้นะครับที่ Facebook นะฮะ Hammy Hayes แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือ YouTube นะฮะ YouTube เราจะรีวิวหมวกนะครับหมวกไปไหนมาใหม่เราจะรีวิวทันที wow. นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับไม่พลาดข่าวสารนะครับของหมวกใบใหม่ๆที่เข้ามาในร้านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ and subscribe นะฮะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับทุกคนจะได้รับข่าวสารใหม่ๆนะฮะเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะฮะสำหรับผม MC หน้าใหม่คนนี้นะครับก็ขอกราบลาแล้วครับผมสบายดีทุกคนเด้อบ๊ายบายเจ้า